มัจฉันเครื่องรางที่มีฤทธิ์ทางความแคล่วคล่องว่องไวไหวพริบปฏิภาณการงานดีด้วยการประกอบพิธีพุทธาภิเษกถึง3วาระเสริมโชคลาภวาสนาบารมีสนใจติดต่อเช่าบูชาได้ที่ศูนย์พระเครื่องชั้นนำโทร0858569592หรือwww.showpa.com แคปซูลเลือดจระเข้วานิไทยภายใต้อนุศิลปัตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยคณะผู้วิจัยรองศาสตราจารย์ดร.วินเชยชมศรีและรองศาสตราจารย์ดร.จินดาวันศิรันทวีเนติจากผลการวิจัยพบว่าหนูทดลองที่อยู่ในสภาวะโลหิตจางเมื่อกินเลือดจระเข้เป็นอาหารเสริมสามารถมีสภาวะโลหิตเป็นปกติเลือดจระเข้มีสาร IGF-1 ซึ่งทำหน้าที่คล้ายอินซูลินช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดของหนูทดลองที่อยู่ในสภาวะเบาหวานแคปซูลเลือดจระเข้วานิไทยใช้เทคโนโลยีการผลิตจากอนุศิลปัตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยวิธีการเก็บเลือดจระเข้สู่ขวดในระบบปิดด้วยการเจาะดูดเสมือนการบริจาคเลือดผ่านกระบวนการพาสเชอร์ไรซ์และฟรีสไตล์สะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานอย.จึงเป็นประโยชน์สำหรับผู้มีสภาวะโลหิตจางเบาหวานมะเร็งที่ทำคีโมและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องแคปซูลเลือดจระเข้วานิไทยสนใจผลิตภัณฑ์ติดต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนอาคารวิจัยและพัฒนาชั้น6หรือเว็บไซต์และเบอร์โทรติดต่อด้านล่างอ้วนลงปุ่มคอเลสเตอรอลสูงเรสยีสต์ไลท์ช่วยคุณได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพเรสยีสต์ไลท์ลดคอเลสเตอรอลลดไตรกลีเซอไรด์ดักจับไขมันโดยใช้วัตถุดิบในประเทศปลายข้าวหอมมะลิพัฒนาเป็นยีสต์แดงถูกนำมาใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลายในประเทศแถบตะวันออกเช่นจีนญี่ปุ่นโดยนำมาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและยาผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ 100% มีความปลอดภัยสูงและได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติปี2552ผลงานวิจัยโดยศาสตราจารย์ดร.บุษบายงสมิทธิ์ภาควิชาจุลชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผลิตโดยบริษัทเบเนลิฟติ้งจำกัดสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการจับกระแสพระครับในวันพฤหัสนะครับค่ำคืนนี้นะครับก็เป็นวันอีกวันหนึ่งนะครับที่วันนี้เนี่ยถือว่าเป็นวันที่เรียกว่าครบรอบนะครับ7วันคือสัตพิธีสัตมวานนะครับก็เพิ่งจะดำเนินผ่านไปนะเมื่อเร็วๆนี้เองตอนนี้นะครับนะเราก็มาเข้าสู่กระบวนการในรายการของเรานะครับที่มีอยู่กันเป็นประจำทุกวันพฤหัสนะครับในเรื่องราวของความเชื่อนะครับในเรื่องราวของวัตถุมงคลต่างๆของสะสมต่างๆนะครับวันนี้ก็ซึ่งวันนี้จริงๆทางรายการเองโดยอาจารย์วิทย์นะฮะก็มีการเตรียมก็หาก็เรียกว่าหาข้อมูลหาของมาคือเรียกว่ามาให้ในรายการนะครับเพราะว่าวันในช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงที่ว่าหลายๆคนเนี่ยก็จะได้ของที่ระลึกของฝากของที่จะรำลึกนึกถึงของพ่อของเรานะครับผมก็จัดมาให้นะครับมาครบเลยวันนี้เนี่ยมีหลากหลายรายการทีเดียวนะครับทั้งหมดเนี่ย11รายการด้วยกันนะครับซึ่งมีวัตถุมงคลที่มีความเกี่ยวพันกับพ่อนะครับทั้งฮิตทั้งนิยมมากันครบถ้วนสมบูรณ์หลายๆอย่างให้เลือกนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือราคาเนี่ยมันไปได้นะครับหลายๆอย่างเนี่ยหลายๆคนก็ไม่ทราบนะว่ามีอะไรบ้างที่น่าสนใจคือตอนนี้เนี่ยกระแสใช่ไหมฮะมาแรงคือเรามองว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรามองว่าในทางหลายๆที่ไม่ว่าทางเฟซทางโลกออนไลน์ใช่ไหมฮะมีการหาเนี่ยใช่ไหมฮะของเก่าเยอะนะใช่คือตรงนี้เนี่ยเรามองบางคนมองอย่างนี้อาจารย์วิทย์ถามบอกว่าเอ๊ะพอไม่ทันไรเราก็หาของอันนี้ออกมาใช่ไหมฮะแต่ว่าผมคุยกับหลายๆท่านเขาก็บอกว่าจริงๆตอนนี้ต้องรีบนะฮะเพราะว่าที่ต้องรีบหาเนี่ยเพราะว่าอยากจะได้เป็นที่ระลึกจริงถูกต้องครับนะฮะคืออยากจะเก็บเป็นความทรงจำใช่นะฮะหลายๆท่านที่เรียกไงว่าบางคนไปเปิดบ้านผมเองบางทีเราก็ไปรื้อ
ของบ้านในบ้านเนี่ยให้มีอะไรบ้างใช่ไหมฮะอาจารย์วิทย์เองวันนี้ก็สอหามาก็เอามาให้ท่านได้เห็นเลยอย่างแม้ทั่งพระบูชาเนี่ยก็เป็นพระบูชาพปลนะครับที่เขานิยมกันมากนี่ออกที่วัดบวรนิเวศนะฮะอันนี้มีเลขในนะมีเลขในมันมีหลายเวอร์ชันครับทำมาก็เทมาหลายครั้งนะครับก็มากมายนะครับตอนนี้คือเป็นของวัดบวรเก่าแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับเอามาให้ชมกันเพราะว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันของพ่อจริงๆนะครับที่เราน้อมรำลึกนึกถึงนะครับพระคุณของพระองค์ท่านนะครับที่ได้ช่วยเหลือนะดูแลนะครับทุกคนนะ70ปีฮะ70ปีเต็มๆนะครับไม่เคยธรรมดาย่อท้อไม่เคยหยุดใช่แม้กระทั่งท่านทรงพระประชวรเองใช่ไหมฮะยังทำเลยอยู่บนเตียงผู้ป่วยคนไข้ท่านก็เรียกแผ่นเอาแผ่นที่มาดูครับที่ผมทราบนะฮะไม่เคยหยุดเลยหมอกับพยาบาลนักเรียนแพทย์ฝึกหัดเองเห็นไหมฮะอ่านไหมที่เขาบอกโพสนะบางทีพระองค์ท่านก็เสด็จลงไปดูแม่น้ำเขาก็มองว่าเข้าใจว่ามองคือท่านลงไปดูระดับน้ำอ่ะใช่ว่าเอ๊ะเหตุการณ์ตอนนี้ธรรมชาติมันเป็นยังไงใช่ครับผมนะเนี่ยนะเรียกว่าความขยันของท่านนั้นเป็นแบบอย่างที่ดีของเราคนรุ่นหลังๆเนี่ยก็ต้องดูนะว่าความขยันนั้นเป็นสิ่งสำคัญมากเนี่ยที่ทำให้ประเทศชาติของเราได้พัฒนาขึ้นก็คือตรงนี้นั่นเองนะครับคือความวิริยะแล้วก็ในเรื่องราวตรงนี้เนี่ยถ้าถ่ายทอดออกมาเป็นการ์ตูนนะพระมหาชนกอย่างที่เราได้ชมกันอย่างที่เราได้เห็นกันนะครับสนุกสนานช่วงนี้แทบจะทุกช่องก็มีการ์ตูนเรื่องนี้ให้ดูนะครับภาพนี้คมกริบเลยเพราะว่าตอนนี้มันเป็นดิจิตอลใช่ไหมเราจะดูซื้อหนังสือพระมหาชนกไว้กี่เล่มซื้อครับสมัยก่อนผมซื้อเล่มเล็กไว้ประมาณ 2-3 เล่มตอนนี้เราไปหมดยังสมัยก่อนเนี่ยเล่มนึงเนี่ยเล่มละ 1,000 บาทนะฮะ 1,000 บาทนะฮะจะมีเหรียญให้ด้วยเด็บอยู่ข้างในซองในกล่องนะครับเราก็ผมก็ไปซื้อเหมือนกันแล้วก็แงะมานะนะเดี๋ยวนี้เนี่ยตอนนี้คือฮิตมากเนี่ยอันดับต้นๆเนี่ยนะที่เขามีการแลกเปลี่ยนกันแล้วก็ที่จะหาไว้เป็นของที่ระลึกคืออันดับที่1ครับก็คือเหรียญพระมหาชนกอันดับที่2เนี่ยลองติดๆกันเลยก็คือเหรียญผนวดครับซึ่งเหรียญผนวดเนี่ยก็จะมีใช่ฮะมันจะมีหลากหลายเวอร์ชันนะคนไม่ทราบก็จะไม่รู้แต่นี่เราอธิบายฟังว่ามันมีหลายเนื้อองั้นผมถามนิดนึงไหนๆเป็นความรู้ก่อนเข้ารายการสักนิดนะอย่างเหรียญทรงผนวดของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวเนี่ยนะฮะเดิมเนี่ยจริงๆแล้วออกวัดไหนแล้วก็ทำกี่ครั้งครั้งแรกอ่ะออกที่วัดบวรครั้งแรกเลยเอ้า2499ครับก็คือตอนที่พระองค์ท่านเนี่ยทรงผนวดนะครับตรงนั้นเนี่ยนะตอนที่ทรงผนวดอยู่เนี่ยมันก็มีเหตุการณ์หลายๆอันเกิดหลายๆอย่างเกิดขึ้นนะครับซึ่งปรากฏการณ์ครั้งนึงก็คือที่พระองค์ท่านเสด็จเททองหล่อเมื่อปี2499เททองพระกริ่ง7รอบอ้าวครับ7รอบเนี่ยไม่ใช่7รอบของในหลวงนะคือ7รอบของกรมพยาวชิรยานนะพูดผิดวชิรยานองค์นั่นแหละสมเด็จพระสังฆราชในสมัยเมื่อปี2499ซึ่งพระองค์ท่านเนี่ยเป็นพระอุปัชฌาย์ของในหลวงนะครับ7รอบวัตรีทศเทพตอนนี้เทมา7รอบปุ๊บคราวนี้วัตรีคราวนี้พอเทที่วัดบวรเนี่ยนะมันมีอยู่2อันก็คือพิมพ์เนี่ยพิมพ์เดียวกันออกที่วัดตีก็จะเป็นอีกพิมพ์นึงออกที่วัดบวรก็พิมพ์นึงแต่ที่ในหลวงเททองหล่อคือพิมพ์ของวัดบวรคือพิมพ์ไม่มีหม้อน้ำมนต์แต่ถ้าพิมพ์มีหม้อน้ำมนต์จะเป็นอยู่ที่วัดตีอันนี้ต้องแยกพิมพ์ก่อนนะแต่มันก็ตามเกาะกันมานะต้องบอกว่าในเทในช่วงระยะเวลาไล่ๆกันนะครับแต่ถ้าบอกเอาชัวร์ๆ7รอบเนี่ยจบแล้วก็ในเวลานั้นเนี่ยตอนที่พระองค์ท่านเททองแล้วเนี่ยในยุคตรงนั้นเนี่ยปี99เนี่ยก็ยังมีการจัดสร้างวัตถุมงคลขึ้นมาหลายๆอันในปี99อันหนึ่งก็คือเหรียญพระชินทร์ศรีเป็นเหรียญเล็กซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็มีมาด้วยมีฮะเดี๋ยวดูนิดนึงสงสัยอยู่ในกล่องเลยนะไม่ได้ใส่ไว้ไม่เป็นไรแต่วันนี้มีมานะครับให้เป็นเจ้าของกันนะครับมีด้วยกัน1เหรียญนะครับเป็นเหรียญพระพุทธชินทรีปี2499ครับเนี่ยคือที่ระลึกตั้งแต่ตรงนั้นเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยไม่มี7รอบเหรียญที่ก็ใช้ได้แล้วราคาก็ไม่ได้ออกให้แรงด้วยก็คือแค่ 4,000 กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เหรียญที่ฮิตอยู่ตอนนี้นะครับก็จะเป็นเหรียญผนวดนะครับซึ่งอันเนี้ยก็คือที่ปรนันต์เขาถามผมแล้วว่าเหรียญผนวดเนี่ยมันมีกันกี่ครั้งอะไรเงี้ยนะมันมีทำกันเนี่ยประมาณ2ครั้งแล้วอย่าไปพูดว่าเหรียญเสริมหลายๆคนไม่เข้าใจไปพูดว่าเหรียญเสริมจริงๆมันไม่เสริมมันคือบล็อกเดียวกันแต่ว่ามันทำกันเนี่ยวาระเนี่ยคือมันเป็น2วาระคือครั้งแรกคือ2499อันที่2คือ08ก็คือตอนที่ทำปปล.เดี๋ยวบล็อกและบล็อกเดียวกันเดียวกันครั้งแรกเนี่ย2499เนื้อมันขาดกันอยู่แล้วแล้วก็ทิ้งช่วงมาถึงปี2508มันถึงก็บล็อกเดิมเนี่ยไม่ต้องแกะเอามาปั๊มก็มาปั๊มแต่คราวเนี้ย
มันแยกเนื้อกันไงก็คือถ้าเป็นชุดบนเนี่ยก็คือจะเป็นเขาเรียกว่ามีทองคำเงินเงี้ยทองคำเงินทองแดงนะครับซึ่งเป็นยอดฮิตเลยคือสตาร์ทต่ำอ่ะตัวที่เป็นทองแดงเนี่ยตัวหนึ่งสตาร์ทต่ำเนี่ยเหรียญหนึ่งเนี่ยก็หลายหลายหมื่นแล้วแล้วมันหลายหมื่นมันตั้งนานแล้วด้วยแล้วมันหาตัวแท้ๆยากเพราะว่ามันมีจำนวนไม่มากเท่าไหร่แต่พอว่าบวมมาทำปุ๊บเนี่ยบางคนก็ไปพูดว่าเหรียญเสริมบอกมันจะไปเสริมได้ไงในเมื่อออกตรงกับว่าบวมผมถามว่าถ้าวัดออกเองเนี่ยคุณจะไปบอกว่าเสริมไงไม่ได้มันไปบอกเสริมยังไงว่าผมงงหลายๆคนเหรียญเสริมหรือเปล่าอ๋อถ้าออกตรงว่าบวมผมไม่รู้จะเรียกเสริมไงเขาไม่เข้าใจถูกไหมฮะก็คือครั้งแรกเนี่ยปี2499ครั้งที่2008ซึ่งบล็อกเดียวกันบล็อกเดียวกันทีนี้ผมขออนุญาตถามพ่อคุณเอาไปเยอะเชียร์ไหมล่ะผมว่ามีอยู่แล้วล่ะมีเป็นถุงอะไรอย่างงี้นะฮะว่าปี08เนี่ยออกเนื้ออะไรเนื้อฝาบาทต่างกับปี99ไหมต่างเพราะ99มันเป็นเนื้อเงินทองแดงเนี่ยทองคำมันจะไม่เหมือนไงทีนี้พอมา08ปุ๊บเขาก็จะไม่ให้เหมือนเดิมเหมือนนั้นถูกไหมฮะเออมันก็เป็นทองเหลืองครับก็คือเนื้อฝาบาทมีเหรียญแบบเนื้อนี้อย่างเดียวเนื้ออื่นไหมเนื้ออื่นผมไม่แน่ใจแต่ว่าเท่าที่รู้ตอนนั้นเนี่ยเราถามมาคือเนื้อนี้แล้วเราเล่นก็เล่นเนื้อนี้แล้วอันเนี้ยเราก็ได้จากพระเถระในวัดบวรหลายรูปก็มีนะครับก็อย่างหลวงพ่อไก่ครับกุฏิที่เราไปทำบ่อยๆผมจะลืมหลวงชื่อท่านกุฏิไปบ่อยหลวงพี่เนเหรอเออหลวงพี่เนหลวงพ่อเนนะก็ไปท่านก็มีท่านไม่อยู่แล้วเนี่ยก็ไม่อยู่แล้วไงแต่เล่าให้ฟังหลวงพี่อิริกมีไหมฮะวัดบวรต้องลองถามดูครับคือส่วนใหญ่จะมีคือถ้าเป็นพระที่บวชเก่าๆสมัยก่อนอ่ะจะมีถ้าส่วนใหญ่โอ้ต้องไปหาผมว่าที่ผมบวชดีกว่าฮะสมเด็จพระวรรณรัตน์ชัวร์อันนี้ชัวร์เพราะว่าท่านอยู่ถึงเวลาตรงนั้นอยู่แล้วถูกไหมฮะเนี่ยคือท่านมีแน่นอนนะครับแล้วก็ชุดปาวเล่เนี่ยที่ผมได้มาเนี่ยไม่ได้คุยนะทีมผมเนี่ยเช่าสมัยนู้นตอนที่ไปกราบสมเด็จพระวรรณรัตน์สมัยก่อนตรงนั้นท่านเป็นพระพรหมครับพระพรหมมุนีสมัยนั้นคุณเห็นตั๋วมั้งที่ผมลงไปทั้งหมดเนี่ยที่เราเช่าไปเนี่ยก็คือกลุ่มผมเนี่ยทั้งกลุ่มเนี่ยเช่าไปประมาณ1ล้านบาทแล้วกล่องแล้วกล่องเป็นอย่างเงี้ยครับเปิดนะฮะไม่ให้กล่องให้ดูหน้าครับเห็นแล้วฮะชัดเจนอย่าบังหล่นนะฮะเอาแค่นี้เนี่ยอย่างเงี้ยซึ่งเดี๋ยวท่านผู้ชมจะได้เห็นภาพอยู่ข้างในเนี่ยผมให้คุณดูว่าผิวสีอะไรฮะถามผมจะตอบว่าสีอะไรสีองค์พระสีพลายอะไรพลายอะไรฮะก็ออกทองนะใช่ครับเนี่ยครับคือน้ำทองตัวจริงฮะครับบางคนเห็นซอกข้างๆเนี่ยเขาบอกว่าน้ำทองมันไม่ใช่น้ำทองต้องอย่างนี้ฮะอันนี้คือน้ำทองแล้วราคาเคยสูงสุดประมาณแสนหนึ่งเชื่อไหมกระแสดีอย่างเงี้ยฮะทองคำครับครับแล้วถามว่าปาวเล่มีสร้างทองคำไหมไม่มีเงินมีไหมไม่มีสร้างเนื้อเดียวคือนวะแต่มีใส่ทองคำมีใส่เงินลงไปอันนี้เนี่ยอาจารย์รักยังรู้เลยใช่เข้าใจแล้วเขาก็รู้ด้วยว่าผมไปกับทีมผมเนี่ยที่ผมเช่ากันเนี่ยที่ผมเช่าเยอะสุดแล้วก็ออกให้กับคุณไก่ตำนานไปนี่องค์นี้นี่คือไม่ได้จับเลยเนี่ยห้ามจับเลยห่อไว้เลยนะเนี่ยอาจารย์วิทย์ห่อไว้เลยห่อไว้ตั้งแต่ตอนนั้นเที่ยวมานะฮะเนี่ยเป็นผิวทองผิวคือบางทีเป็นผิวสีทองสัมผัสนิ้วมือโดนเหงื่อโดนอากาศก็อาจจะเปลี่ยนไปได้อันนี้เป็นทองนะซึ่งเปลี่ยนน้อยแต่ว่าคือถ้าจับบ่อยมันจะดำแต่เนี่ยคือผิวทองเลยทองจริงๆนะแล้วไปเช็คดูได้คือเป็นเปอร์เซ็นต์ทองนะครับอันนี้คือคัดมาแล้วจาก1ใน500ชุดที่คัดมาแล้วคือเป็นผิวสีทองกรามเลยแล้วชุดนี้สมัยก่อนไก่ตำนานขายอยู่ประมาณแสนหนึ่งครับถึงซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมออกทางทีมผมเนี่ยออกให้กับไก่ตำนานให้คุณไก่ตำนานทั้งหมดเนี่ย240ชุดครับชุดนึงประมาณราคาณสมัยนั้นเนี่ยเท่าไหร่ประมาณ 15,000 บาทครับแล้วเรื่องนี้ประมาณก็จะรู้ดีว่าผมเนี่ยหิ้วเงินไปเท่าไหร่เช่าครับผมโกหกไปครับไม่โกหกฮะอันนี้เรื่องจริงผมอยู่ในเหตุการณ์ทุกอย่างเลยฮะนะไม่ว่าใครจะเช่าอะไรสมัยนั้นเข้ามาเอาหญิงปวเล่2เนี่ยนะมานั่งมาเลือกกันที่กุฏิโอ้โหคุณท่านผู้ชมเชื่อไหมผมรวมเงินกลุ่มผมอ่ะผมหิ้วเงินไปล้านหนึ่งไปเช่าจริงนะครับแต่อันนี้ก็โดนอัมก็ได้เท่านั้นนะฮะแต่ตอนนี้เรื่องมันผ่านไปแล้วช่างไม่เป็นไรช่างมันอย่าไปคิดมากนะฮะมันผ่านไปแล้วแล้วก็ให้อภัยเขานะฮะนะเอ้าก็เล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์ประมาณช่วงนั้นเป็นยังไงแล้วก็เหรียญตัวนี้มันมีมาไงแล้วก็เหรียญชุดนี้ปี08ก็ทำมาก็คือพร้อมกับพปร.นี่แหละครับแล้วก็มีพระกิ่งนะมีฮะแล้วก็มีเป็นพระกิ่งนะที่ปั๊มก้นที่บอกว่าก้นเจียหยาบอ่ะเล่นเจียหยาบเจียละเอียดจริงๆแล้วไม่ต้องสนใจว่ามันเจียหยาบเจียละเอียดให้สนใจอย่างนี้ว่ามันใช่ไหมบางคนบอกเสริมบอกมันไม่เสริมแต่ด้วยจำนวนที่มันทำมามากและเวลาที่ทำมันสั้นเขาก็เราต้องเป็นอย่างนี้นะ
ถ้าบอกว่าก้นหยาบเนี่ยกิ่งพอปลอวันนี้มีคนเอาแล้วอย่างของอาจารย์เตี่ยสอนไว้บอกว่าเล่นก้นหยาบบอกมันก็ไม่จำเป็นต้องก้นหยาบเพราะว่าก้นละเอียดก็มีแล้วบางทีมันปาดมาปาดที่หลังก็มีบางทีบางทีผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยแกก็อยากให้เล่นแบบก็เรียกว่าเขามันก็แท้ทั้งคู่แท้ทั้งคู่แต่ว่าเอาแบบนิยมไม่นิยมหรือว่าแบบไหนเออใช่ไหมมีหูปากบาหูอะไรหูสั้นหูยาวโอ้โหเอาแค่แท้ก็พอวันนี้ได้แค่แท้สวยก็เฮงแล้วนะแล้วก็ว่าอย่างนี้อ้าวนะก็ไปอยู่ด้วยกันประกาศทีนี้ในช่วงนี้เนี่ยคนก็เล่นเรื่องของสะสมเนี่ยเยอะนะครับเพราะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมก็ลองดูแล้วกันแล้วก็มีคนที่ทำเป็นพระก๊อปปี้ต่างๆเนี่ยตอนนี้ออกมาทะลักออกมาเยอะมากมายไก่กองจริงๆแล้วผมไม่ค่อยนั่นเลยนะ3เหรียญ100นะเหรียญผนวดเนี่ย3เหรียญ100ซึ่งมันไม่มีจริงหรอกราคาแบบนั้นนะแท้ๆนะคืออันนั้นก็อาจจะเก็บเป็นที่ระลึกครับก็เป็นที่ระลึกจริงๆใช่นะฮะแต่เนี่ยถ้าเอาแท้ๆก็ต้องอย่างนี้แท้เสกไงจบกว่านะฮะชัดเจนกว่าด้วยแล้วมันใส่แล้วไปโชว์ใครมันไม่อายใครนะครับอ่ะก็เอาว่ากันไปตามนั้นแล้วกันก็ถือว่าเป็นของสะสมเป็นที่ระลึกจริงๆแล้วมีพระบรมสารีริกธาตุของพระองค์ท่านเนี่ยก็ถือว่าเป็นมงคลทุกอย่างนะครับแต่ครั้งนี้ว่าถ้าเราอยากได้คนครบก็คือครบถ้วนทั้งศาสตร์และศิลป์ก็ควรจะเล่นหาที่เป็นของแท้ดีกว่านะครับคือตอนนี้ถูกแพงเนี่ยนะเอาแท้ก่อนนะถูกแพงมากกันเป็นรองนะครับเพราะตอนนี้มันออกมาเยอะนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยใครจะเช่าก็ได้ก็คือช่วงนี้หลังจากนี้มันจะยากแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ยังคัดสรรไม่ดีอย่างเหรียญทั้งหมดเนี่ยที่ออกมาเนี่ยวันนี้มากี่เหรียญบางคนก็บอกว่าแพงบอกว่า 6,400 ครับถามว่าแพงไหมแพงครับเพราะรายการเราเคยออกในราคาที่ถูกที่สุดคือ 1,500 บาทสมัยนู้นปีอะไรก็มาเล่นมาเรื่อยๆอ่ะครับก็ย้อนไปในประมาณ7ปีมั้งเราขายตั้งแต่ 1,500 แล้วก็สูงสุดที่ขายไปล่าสุดกับเหรียญเนี้ยประมาณ 3,000 วันนี้ 6,400 ถามว่าแพงไหมคุณไปเปิดดูในเน็ตอ่ะเอาในขายดีอ่ะขายดี .com นี่คือราคามันโลสุดแล้วนะมัน 8,000 อ่ะ8,000 บาทอ่ะโอ้โหนะ 8,000 บาท 6,400 มันก็ไม่แพงอันนี้เหรียญนี้คือปี08ถูกไหมฮะใช่คราวนี้มันต้องมีว่าบางคนไม่รู้มันออกถูกกว่านี้ก็มีก็ต้องลองหาเอาไงครับนะมันถึงจะต่างกันนะครับผมนะอ้าวก็คงจะมีอย่างนี้แต่ว่าผมจะมาถามหน่อยว่าแล้วดูยังไงว่าอันนี้แท้08แล้วมันมีเสริมเก๊มั้ยอ้าวมันมีทีนี้เราจะเปรียบเทียบยังไงบอกได้มั้ยได้ๆๆงั้นเดี๋ยวกันแล้วกันพักชมให้สนใจก่อนสักครู่นึงก็เดี๋ยวกลับมาพบกันตรงช่วงนี้แล้วเดี๋ยวจะเอาภาพของหนังสือพิมพ์นะครับที่บอกว่าขายดีที่สุดของเมืองไทยวันนี้นะครับว่าเป็นอย่างไรและหนังสือพิมพ์ฉบับไหนครับที่แรงที่สุดอันดับหนึ่งตอนนี้ครับผมพักสักครู่ครับคือวิทย์รัตนโกสินทร์สืบสานแผ่นดินตำนานวัดไทยพระเทจิมีชื่อกล้วยลงปุ่มพอยเทอร์ลังสูง Let's Eat Light ช่วยคุณได้เกลือพันเสริมอาหารเพื่อสุขภาพเรสยีสต์ไลท์ลดคอเลสเตอรอลลดไตรกลีเซอไรด์ดักจับไขมันโดยใช้วัตถุดิบในประเทศปลายข้าวหอมมะลิพัฒนาเป็นยีสต์แดงถูกนำมาใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลายในประเทศแถบตะวันออกเช่นจีนญี่ปุ่นโดยนำมาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารยาผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ 100% มีความปลอดภัยสูงและได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติปี2552ผลงานวิจัยโดยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์บุษบายงสมิทธ์ภาควิชาจุลชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผลิตโดยบริษัทเบเนลิฟติ้งจำกัดแคปซูลเลือดจระเข้วานิไทยภายใต้อนุศิลปัตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยคณะผู้วิจัยรองศาสตราจารย์ดร.วินเชยชมศรีและรองศาสตราจารย์ดร.จินดาวันศิรันทวีเนติจากผลการวิจัยพบว่าหนูทดลองที่อยู่ในสภาวะโลหิตจางเมื่อกินเลือดจระเข้เป็นอาหารเสริมสามารถมีสภาวะโลหิตเป็นปกติเลือดจระเข้มีสาร IGF-1ซึ่งทำหน้าที่คล้ายอินซูลินช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดของหนูทดลองที่อยู่ในสภาวะเบาหวานแคปซูลเลือดจระเข้วานิไทยใช้เทคโนโลยีการผลิตจากอนุศิลปัตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยวิธีการเก็บเลือดจระเข้สู่ขวดในระบบปิดด้วยการเจาะดูดเสมือนการบริจาคเลือดผ่านกระบวนการพาสเชอไรซ์และฟรีสไตล์สะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานอย.จึงเป็นประโยชน์สำหรับผู้มีสภาวะโลหิตจางเบาหวาน
มะเร็งที่ทำคีโมและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องแคปซูลเลือดจระเข้วานิชัยสนใจผลิตภัณฑ์ติดต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนอาคารวิจัยและพัฒนาชั้น6หรือเว็บไซต์และเบอร์โทรติดต่อด้านล่างกลับเข้าสู่รายการนะครับผมนะอ้าวเดี๋ยวเราพาท่านผู้ชมเนี่ยไปดูก่อนดีกว่าว่าหนังสือพิมพ์ฉบับไหนนะครับที่ขายดีที่สุดตอนนี้นะครับนั่นก็คือหนังสือพิมพ์เดลินิวนั่นเองนะครับบางคนหาซื้อไม่ทันเขาอัดยอดขายเพิ่มเนี่ยจำนวนเนี่ยถึง10เท่าเลยนะเพราะว่าอย่างร้านที่เขาขายอยู่ประจำเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยปกติเขาขายอยู่ประมาณ100กว่าฉบับแต่ที่ล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยเขาขายว่าวันนี้วันเดียวขายได้ประมาณ 1,000 กว่าฉบับมัน10เท่านะครับซึ่งแบบอัศจรรย์มากเพราะว่ายอดไม่พอเขาอยากจะเก็บใช่ไหมฮะใช่ครับเพราะว่าข้างในเนื้อหาสาระเนี่ยแล้วก็ภาพต่างๆเนี่ยนะเป็นภาพที่สวยมากแล้วหลายคนก็เก็บไว้เป็นที่ระลึกบางคนไปซื้อเนี่ยเขาไม่ได้ซื้อฉบับเดียวซื้อ40ฉบับ5ฉบับเก็บไว้นะครับเพราะว่าอันนี้คือหลักฐานในหน้าประวัติศาสตร์นะครับของความศรัทธาของประชาชนชาวไทยของเรานะครับให้คนอื่นเขาได้เห็นนะครับตอนนี้หลายๆที่หลายๆทางก็นะให้การยอมรับแล้วนะครับเต็มที่เลยทั่วโลกนะครับรู้ข่าวนี้ก็แสดงความเสียใจกันเป็นทิวแถวเลยทีเดียวนะอ้าวงั้นเดี๋ยวเราไปชมภาพบางส่วนนะฮะของหนังสือพิมพ์เดลี่นิวนะครับแล้วก็เนื้อหาสาระข้างในนะครับภาพสวยๆของเขาครับไปชมภาพครับหลายคนไม่รู้นะบางคนซื้อไม่ทันนะครับนี่ก็เป็นภาพพระกรณียกิจของพระองค์ท่านนะหลายอย่างนะครับภาพสวยๆเยอะแยะเลยที่เราไม่เคยเห็นนะครับก็เอามารวมอยู่ด้วยกันในฉบับพิเศษของทางเดินนี้นะครับซึ่งตอนนี้เห็นบอกว่าออกมาแบบ2ตอนแล้วนะเป็น2แบบก็เรียกว่าจะรวมพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านใช่ไหมฮะเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องของศาสตร์พระราชานะฮะภาพต่างๆนะครับความศรัทธาความรักนะครับนี่ฮะบางทีเนี่ยเราบอกว่าแหมเราผู้ชายนะแบบความหนักแน่นมันมีนะบางคนเป็นนักกีฬาบางคนเป็นข้าราชการตำรวจอย่างเงี้ยเป็นทหารคุณคิดด้วยคือจิตใจเขาที่ไปออกรบเลยยังไม่เคยเสียน้ำตาเลยนะพอได้ยินข่าวพระองค์ท่านก็ยังความเสียใจถึงกับน้ำตาไหลก็เยอะแยะนะครับประจำนี้นะฮะนี่ก็เลยแบบหลายคนก็เสียใจนะครับก็ร้องไห้กันบางทีอย่างนี้ผมขนาดวันนั้นนั่งฟังนั่งชมก็ยังซึ้งๆเลยนะครับนะนี่ก็เป็นภาพบางส่วนของหนังสือพิมพ์นะเดลินิวที่เราได้ท่านได้ชมกันก็เป็นฉบับประวัติศาสตร์ถูกต้องนะซึ่งเราก็ไม่อยากให้มีฉบับนี้เกิดขึ้นนะใช่ถูกไหมฮะครับแต่ว่าอันนี้ก็เป็นอย่างน้อยก็เป็นภาพแห่งความทรงจำใช่นะฮะแล้วก็เป็นภาพสวยๆแล้วก็มีโครงการต่างๆอย่างที่เราเห็นอยู่ครับไม่งั้นเราคงจะไม่มีที่เที่ยวสวยๆอย่างบางทางนะที่เป็นสถานที่ที่เรียกว่าหนาวเย็นที่สุดในเมืองไทยนะเย็นทั้งปีนะแต่ว่าหนาวมากในช่วงหน้าหนาวนะครับถึงขนาดที่บอกว่าดอยสุเทพหนาวแต่ผมบอกทางขางเนี่ยหนาวกว่านะครับเคยไปพักมาแล้วนะครับก็หนาวจริงๆนะครับแล้วก็โครงการต่างๆมากมายนะครับที่เราไม่เคยเห็นไม่เคยรู้นะครับเราเพิ่งมารู้เนี่ยนะนี่ก็จากหน้าข่าวตรงนี้แหละหลายอย่างนะเราไม่รู้เลยนะเราเพิ่งมารู้กันตรงนี้คือพระองค์ท่านเนี่ยต้องบอกเลยว่าท่านเป็นมหาปราชญ์จริงๆใช่ครับคือในรอบรู้ทุกเรื่องนะฮะใช่ครับนะฮะแล้วก็ไม่ธรรมดานะครับตรงนี้นะฮะหนังสือพิมพ์ก็จะน่าจะมีออกมาเวอร์ชั่น3อ่ะที่เห็นมีเรื่องต่างๆก็มีให้โหลดกันในมีฮะมีฮะ LINE ในอะไร Facebook ใช่ครับเก็บกันไว้ก็จะเป็นเค้าเรียกว่าเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะเป็นฮิสตอรี่อิเล็กทรอนิกส์ที่เก็บไว้แต่ผมมองอย่างนี้นะฮะคือโหลดเก็บไว้ในมือถือเนี่ยบางทีมันเล็กอ่ะมันดูยากแล้วคนแก่อย่างอาจารย์วิทย์เนี่ยโอ้โหดูยากรู้สึกจะเน้นเหลือเกินถูกไหมฮะดูยากต้องใส่แว่นซื้อหนังสือพิมพ์มาดีสุดแล้วดีฮะครับก็อุดหนุนด้วยเพราะทำไมผมบอกอยากให้อุดหนุนด้วยเพราะว่าอนาคตต่อไปเนี่ยนะสื่อที่เป็นสิ่งพิมพ์เนี่ยมันจะหายไปเรื่อยๆนะครับก็อยากจะให้ท่านผู้ชมซื้อเถอะสนับสนุนเถอะตอนนี้หนังสือหลายๆเล่มเนี่ยมันหายไปจากท้องสนามไปแล้วปิดตัวไปหลายฉบับเลยเยอะนะฮะอย่างเช่นพวกหนังสือเกี่ยวกับแฟชั่นหายไปแล้ว
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์บางเล่มก็ไปแล้วหนังสือการ์ตูนชัดเจนเลยคือไปเยอะแล้วเหลือไม่กี่เล่มวิบูลย์กิจอะไรไม่มีแล้วนะคุณรู้จักป่ะค่อยๆไปหมดนะรู้จักไหมวิบูลย์กิจใช่ไหมแหมเราอ่านหนังสือมาสมัยก่อนคุณอ่านเรื่องอะไรนะจะอะไรอะไรอะไรคุณอ่านเรื่องทัศใช่ป่ะไม่อ่านทัศผมไม่ชอบการ์ตูนแบบนี้อ๋อเหรอแคนดี้อะไรที่คุณอ่านเนี่ยสมัยก่อนนะไม่ใช่ผมนะฮะไม่ใช่รู้สึกจะอาจารย์วิทย์นะเฮ้ยผมสายตาออกผมไปที่บ้านคุณผมเห็นนี่หนังสือแคนดี้ผมอ่านอะไรไม่รู้เดี๋ยวเธอและฉันอะไรเงี้ยมันแปลงร่างอ่ะผมเด็กไงสมัยนั้นอ๋อเซรามูนไม่ใช่เซย่ามีไหมไม่ใช่ไหมเซย่าอ๋อเซรามูนว่าคุณจำผิดแล้วเซรามูนไม่ใช่ผมนะก็เห็นช่วงนั้นเห็นพลนันเขาไปโยนวิ่งผมไปแอบดูเขาแปลงร่างนะอ้าวก็เรียกว่าสื่อพวกนี้มันหายไปแล้วก็อยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้ร่วมการเถอะสนับสนุนอนุรักษ์ไว้อย่างน้อยหนังสือพิมพ์ก็ยังดีนะครับอ่านทุกวันการอ่านเนี่ยทำให้คนพัฒนามากกว่าการฟังนะอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับอันนี้ก็บอกไว้นะครับอ้าวเดี๋ยวก่อนจะถึงตรงนู้นเนี่ยวันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเมื่อวันที่เราผ่านมาไม่นานนี้นะครับวันอังคารนะรเราผมปรนันท์นะครับได้ไปร่วมพิธีนะครับเททองหล่อนะครับเจ้าสัว4นะครับสร้างเขื่อนนะครับซึ่งถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่มีความสำคัญมากเพราะว่าอนาคตต่อไปเนี่ยในผมว่าต้องมีเกิน10ปีใน10ปีเนี่ยไม่เห็นหน้าวันนั้นที่ไปแล้วรุ่นนี้วัดกลางบางแก้วเจ้าสัวใช่ไหมครับสร้างเขื่อนผมไปวันนั้นเนี่ยผมยังโพสต์เลยในเฟซนะฮะว่าเขื่อนเลยคือมันเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมระหว่างต่อแถวที่มันเป็นพันๆคนนะฮะมานอนรอตั้งแต่ห้าโมงเย็นของวันวันนึงนะแล้วยาวมานอนจองอยู่ตรงนั้นอ่ะเอาปูเสือมานอนกันเลยฮะแล้วเขาบอกว่าพอสายๆเนี่ยน้ำมันขึ้นปกติน้ำไม่ขึ้นนะผมไปคุยกับหลวงพ่อหลวงพ่อบอกโยมปกติไม่ขึ้นหรอกวันนี้มันไม่ขึ้นมันขึ้นไปแล้วมันจะไม่ขึ้นแต่วันนี้แปลกอัศจรรย์น้ำหลากขึ้นมาคนที่ยืนอยู่ไม่หลบเขาก็ลุยน้ำไปจองที่ถูกมงคลเจ้าสัวสี่กันต่อแล้วยาวจริงนะผมก็ไปเลยพอดีท่านสาวัตรนะครับนครชัยศรีแกมาผมก็ไปคุยกับท่านก็บอกว่าคุณวิทย์คิดว่าคนมาประมาณเท่าไหร่ผมบอกผมประเมินนะต่ำๆนะวันนี้ที่ยืนเฉพาะแถวเนี่ย 3,000 แต่พอนับประมาณคร่าวๆแล้วมีอยู่เกือบ 4,000 คนนะครับแล้ว 4,000 คนมีสิทธิ์จองได้4องค์นะครับแล้วคนที่ร่วมพิธีต่างๆเนี่ยที่เขาไม่ได้จองเขาเข้าแถวเนี่ยคือเขาจองรวมประมาณสักครึ่งหมื่นที่มาจองคือได้เนื้อละองค์ครับบางคนบอกผมเตรียมเงินมาเลยจะเอามา3องค์4องค์10องค์ไม่ได้ครับไม่ได้แล้วเฉลี่ยคนละองค์คือเนื้อละ1องค์ทองแดงได้คนละองค์ถูกต้องเงินองค์คนละองค์แล้วก็ท่านผู้ชมไม่ต้องห่วงนะฮะชุดนี้เนี่ยใครที่จองไปก็ได้ตามนั้นนะครับแน่นอนแล้วแล้วก็หมดไปแล้วด้วยนะครับเงินที่ขอไว้พิมพ์เล็ก15เหรียญก็หมดไปแล้วนะครับก็จบกันแค่นี้เดี๋ยวเราไปชมภาพพิธีภาพจริงนะครับพร้อมกันนะครับพิธีเททองหล่อเจ้าสัว4ไปชมเรื่องราวตรงนี้กันครับตอนนี้อยู่ที่วัดกลางบางแก้วนะครับซึ่งเป็นพิธีเททองหล่อเจ้าสัว4สร้างเขื่อนตอนนี้นะครับสภาพบรรยากาศวันนี้คนเยอะมากนะครับเพราะว่าเริ่มเททองตั้งแต่ตอนตี 5:59 แล้วตอนนี้ถ้าคนมาอยู่ก็ถ้าประเมินได้ก็คงจะประมาณสักครึ่งหมื่นได้โดยประมาณนะครับเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศภายในนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างครับเขาบอกว่าเป็นรูปอย่างที่ไม่ธรรมดาและคนที่เขาสนใจมากเยอะมาก
แล้วก็ตัวเงินเนี่ยตัวทองเนี่ยที่เป็นตัวเงินเทลงคู่เพื่อเป็นคู่เดียวนะแล้วก็เงินเป็นคู่ของเทคือของนะคือของนะเพราะว่าไม่เหลือแล้วนะฮะไม่ธรรมดาเลยนะครับเขาบอกว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นหนึ่งนะครับที่มีชื่อเสียงที่โด่งดังมากครับเรียกว่าตามมาติดในเป็นต้นสุดสามแล้วก็กระแสนี่ดีมากเพราะว่ายอดจองตอนนั้นเนี่ยผมบอกเลยยอดที่ผมได้ไปอ่ะทางวัดกลางบางแก้วครับหมดภายใน5นาทีครับรวดเร็วมากครับแต่รอแต่โอนเงินช้ากว่านะครับผมแต่ยอดจองก็หมดไปก่อนนะเนี่ยก็ฝากไว้ด้วยถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็มาสอบถามเอารอบๆวัดแล้วสอบถามที่วัดแล้วนะครับว่ามีหรือเปล่านะขอบคุณมากครับพี่ครับจะไปดูกันรอบๆด้วยนะมาดูภาพวัตถุมงคลต่อเลยดีกว่านี่ครับเป็นโปสเตอร์นะครับที่ออกมาแล้วนะฮะอย่างแน่นอนเลยนะหลายๆคนก็เคยเห็นนะครับซึ่งในวันงานเนี่ยผมก็เพิ่งเห็นมาตัวต้นแบบนี่เป็นเหรียญเจ้าสัวนะครับพิมพ์ใหญ่นะพิมพ์เล็กมีจริงๆนะหลายๆคนไม่เชื่อนะว่าพิมพ์เล็กหรือผู้บุญสมัยก่อนสร้างมีป่ะมีมีนะฮะแต่มันไม่ค่อยได้เจอไงมันน้อยมันเหมือนกับพิมพ์คะแนนอ่ะนะครับอันนี้พิมพ์ใหญ่พิมพ์ใหญ่ซึ่งถอดจากตัวจริงนะพิมพ์ใหญ่จะมีเนื้อทองคำเนื้อเงินเนื้อจำนวนเนื้อนวาเนื้อทองแดง5นิ้วครับตอนนี้หมดแล้วแล้วนะครับหมดเกลี้ยงไม่เหลือแล้วผมทวนแล้วนะแล้วก็เรียบร้อยแล้วเพราะว่ามันหมดแบบไม่มีเหตุผล15เหรียญที่ผมทวนแล้วก็ครบแล้วตามจำนวนนะผมถามไปที่วัดใหม่ว่ามีอะไรหลงเหลือบ้างไม่มีไม่มีหมดแล้วโยมแล้วหมดแล้วฮะไม่มีอะไรเหลือจริงๆนะครับแล้วคนที่ไปก็ขอแสดงความยินดีด้วยเพราะตอนนี้ราคาบวกไปไกลแล้วบวกไปนะไอ้ที่เหรียญเล็กเนี่ยเราบอกว่าเงินเนี่ยเหรียญละ 1,400 กว่าบาทตอนนี้ก็กระเด็นขึ้นไปสูงขึ้นไปแล้วไปขึ้นไปแล้วนะวันที่ผมเทียบนี่พิมพ์เล็กที่ผมบอกเนี่ยคือว่าเทียบราคาในปัจจุบันนะคือวันนั้นผมบอกผมขอมามันบวกก็จริงนะแต่บวกก็ไม่มากแต่วันนี้มันบวกไปเยอะแล้วนะมันบวกไปเยอะแล้วนะฮะเนี่ยฮะก็ให้ดูกันนะครับว่า
พิธีอย่างนี้ดีกว่ายิ่งใหญ่บวกตั้งแต่2อาทิตย์แรกนะถูกต้องฮะเชื่อไหมเหรียญทองแดงออกจากวัด400ครับบวกจาก400ขึ้น500 600 700 800ครับตอนนี้ทะลุไป 1,000 กว่าแล้ว 1,000 กว่าแล้วนะฮะเหรียญเงินเนี่ยณวันที่เสก 5,000 3,000 เป็น 5,000 5,000 เนี่ยผมให้เช่าไปก็คือทางสายมวลชนก็เอาไปครับก็อัพกระเด็นขึ้นไปเกิน 5,000 แล้วตอนนี้ของไม่มีแล้วคิดว่าวันสุดท้ายที่เสกคือตกอยู่ที่ประมาณ 10,000 ผมบอกเลยว่าเกิน 10,000 เพราะว่ารุ่นที่แล้วอ่ะวิ่งแค่วันเสกหลังอีนั้น2วันหลังเสกจริงนะจากที่เนื้อเงินผมจำไม่ได้แต่ว่าขึ้นไปถึง 15,000 ถูกต้องฮะนะฮะนะฮะผมจำได้อันนี้ก็บอกให้ท่านผู้ชมได้ทราบไว้ก่อนเอ้าบัตรบัตรที่ติดเนี่ยเขาซื้อกันแล้ว 5,000 นะครับผมอ้าวบัตรกรรมการชงกันคร่าวๆอย่างนี้รับภาพเดือนธันวาคมนะครับนะเดือนธันวาคมนะครับเดี๋ยววันไหนทีค่อยแจ้งอีกทีนึงตามข่าวนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยต้องไปพักชมที่น่าสนใจก่อนนะครับแล้วกลับมาพบกันในชั่วโมงที่2ของจับกระแสพระครับพักสักครู่ครับคือวิทย์รัตนโกสินทร์สืบสานแผ่นดินตำนานวัดไทยพระเกจิมีชื่อว่าลงปุ่มพอยเทอร์ลั่นสูง Let's Eat Light ช่วยคุณได้เกลือพันเสริมอาหารเพื่อสุขภาพเรสยีสต์ไลท์ลดคอเลสเตอรอลลดไตรกลีเซอไรด์ดักจับไขมันโดยใช้วัตถุดิบในประเทศปลายข้าวหอมมะลิพัฒนาเป็นยีสต์แดงถูกนำมาใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลายในประเทศแถบตะวันออกเช่นจีนญี่ปุ่นโดยนำมาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและยาผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ 100% มีความปลอดภัยสูงและได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติปี2552ผลงานวิจัยโดยศาสตราจารย์ดร.บุษบายงสมิทธ์ภาควิชาจุลชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผลิตโดยบริษัทเบเนลิฟติ้งจำกัดแคปซูลเลือดจระเข้วานิไทยภายใต้อนุศิลปัตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยคณะผู้วิจัยรองศาสตราจารย์ดร.วินเชยชมศรีและรองศาสตราจารย์ดร.จินดาวันศิรันทวีเนติจากผลการวิจัยพบว่าหนูทดลองที่อยู่ในสภาวะโลหิตจางเมื่อกินเลือดจระเข้เป็นอาหารเสริมสามารถมีสภาวะโลหิตเป็นปกติเลือดจระเข้มีสาร IGF-1ซึ่งทำหน้าที่คล้ายอินซูลินช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดของหนูทดลองที่อยู่ในสภาวะเบาหวานแคปซูลเลือดจระเข้วานิไทยใช้เทคโนโลยีการผลิตจากอนุศิลปัตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยวิธีการเก็บเลือดจระเข้สู่ขวดในระบบปิดด้วยการเจาะดูดเสมือนการบริจาคเลือดผ่านกระบวนการพาสเชอร์ไรซ์และฟรีสไตล์สะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานอย.จึงเป็นประโยชน์สำหรับผู้มีสภาวะโลหิตจางเบาหวานมะเร็งที่ทำคีโมและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องแคปซูลเลือดจระเข้วานิไทยสนใจผลิตภัณฑ์ติดต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนอาคารวิจัยและพัฒนาชั้น6หรือเว็บไซต์และเบอร์โทรติดต่อด้านล่างคือวิทย์รัตนโกสินทร์สืบสานแผ่นดินตำนานวัดไทยพระเกจิอ้าวแม่ตอนแรกนึกว่าหมดชั่วโมงแรกแล้วนะครับก็ยังได้อยู่นะครับเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมนะครับไปชมวัตถุมงคลวันนี้กันซะก่อนว่าวันนี้เนี่ยมีอะไรกันบ้างหลายๆคนเห็นภาพหลายๆคนไม่เห็นภาพครับอยากจะรู้ว่าวัตถุมงคลวงคนวันนี้เนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันครับผมอ้าวเริ่มตั้งแต่รายการแรกกันเลยนะครับไปชมวัตถุมงคลวันนี้กันครับเส้นเลย 1,600 บาทอันนี้ยังงงนะฮะอะไรฮะนี่เป็นกระบองนะของหลวงปู่สวงไปทุกเทียนแท้ๆนะฮะอันนี้ตัวเล็กนะครับแล้วก็พระพุทธทวาราบดีเป็นของเขาก่อนเหรียญทองพระหนวดครับนะครับต่อมาครับก็จะเป็นเนี้ยพระสิงห์ทองประหลอดครับสวยมากและก็ต่อมาเหรียญที่เป็นสีสีของพระสิงห์ทองประหลอดถือบอกว่าไม่แพงชุดนี้นะจะใช้หลังคาหมดนี่เลยนะหมดนี่เลยนะคุ้มครับผมบอกเลยว่าคุ้ม
อันนี้เนื้อเงินนะครับตรงกลางนะพระแก้วมรกตแล้วก็เหรียญนะครับอันนี้ฉลองที่มาตรงกลางแล้วก็นี่พระกำลังแผ่นดินครับ1,600 บาทนะฮะเป็นเซ็ตไปเลยแล้วก็ที่เป็นเนื้อเงินนะ2,800 บาทนะครับครบรอบ25 ปีนะครับครับแล้วก็เหรียญนี้นะเสด็จนิวัตรนะครับพระนครนะครับ700 บาทแล้วก็ชุดนี้นะเป็นชุดที่เรียกยาเหรียญพระใดปู่นะครับ1,200ไม่แพงครับแล้วก็ชุดนี้นะ1,400 บาทเท่านั้นเองนะครับผมครับชุดนี้ของโอริจินัลที่5นะครับก็วันที่23ที่ถึงนี้ก็วันพระปิยมหาราชนะครับก็มีชุดหนึ่งเหมือนกันนะคือไม่ให้ลืมพระองค์ท่านไปเลยนะช่วงนี้นะครับท่านก็เป็นพระผู้ทรงคุณแห่งแผ่นดินเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านมีศักดิ์เป็นคุณทวดนะขององค์พระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานะครับแล้วก็วันที่23วันอาทิตย์นี้นะฮะวันปิยมหาราชนะครับครับก็เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งที่เราควรจะต้องระลึกนึกถึงนะฮะพระคุณของพระองค์ท่านด้วยนะครับนะฮะอ้าวก็คงจะครบถ้วนสมบูรณ์ให้ชมกันแล้วนะครับมีรายการไหนที่น่าสนใจก็สอบถามได้เลยนะครับถ้าเห็นเป็นสีผมจะบอกคุณเลยสวยมากและถ้าคุณไม่เห็นอยากจะเห็นเป็นสีเนี่ยคุณเปิดดูใน Facebook ก็ได้ครับที่วิทยาลัยกรุงศรีหรือเปิดดูใน LINE นะครับในห้องกลางก็สามารถที่จะดูได้เช่นเดียวกันหรือดูใน www.showpa.com นะครับก็ได้เหมือนกันชมเพราะว่านะมันก็มีภาพที่เราดูชัดเจนขึ้นนะครับนะมันก็มีอันนึงที่ผมตลกที่อันนึงไม่ต้องเดี๋ยวค่อยคุยกันไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเขียนเล่าทีหลังนี่ครับหลังไปก่อนนะพอดีมันพอดีกับช่วงอย่างนี้พอดีด้วยนะอ้าวก็ผ่านไปตรงนี้อย่างที่ประนันถามไว้อันนี้นะเรื่องเหรียญเนี่ยนะครับคือมันมีสร้างกันเนี่ยนะสองวาระก็จริงนะแต่มันก็เกิดจากสถานที่เดียวกันครับก็คือที่วัดบวรนะอยู่ดียังไงก็คือยังไงว่าครั้งแรก2499ครับครั้งที่สองมาปี2508คือทำพร้อมกับพปรไงทำพร้อมกับพปรแต่ทีนี้แยกเนื้อกันให้เห็นไปเลยมันเห็นก็คือฝาบาทมันไม่มีทันตรงนั้นอยู่แล้วแต่ถามว่าพิธีปี08เกจิคุณว่าไม่เจ๋งเหรอโอ้โหเก่งมันก็ไม่ธรรมดาแล้วถามว่าวันนี้เนี่ยคุณจะว่าไงก็ตามเนี่ยมันก็จะมาอีหลอบเดียวคล้ายๆกับหลวงปู่ทิมอะลองพิมพ์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันเนี้ยถ้าบอกว่านี่เป็นลองพิมพ์แต่วันเนี้ยผมคงไม่มีใครถามผมว่าลองพิมพ์แต่วันนี้ก็ถามเท่าไหร่คืออันเนี้ยอันนี้ไม่ใช่ลองพิมพ์นะอันเนี้ยทําปี08 6,400ไม่ต้องเสริมเพราะวันนี้ถ้าจะบอกว่าเสริมยังไงมันก็เจออันนี้เหรียญที่ 6,400คุณไปดูในขายดีว่ามัน 8,000 หรือเปล่าเหรียญแยกกันเราอีก 8,000 ถามโทรเป็นเท่าไหร่โทรรามชามโพสต์อยู่บอกไปแล้วนะแพงกว่าเรานะแพงกว่า 7,000 กว่าก็ 6,400 ก็โอเคแล้วไงถูกว่าครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ต้องเสริมวันนี้ราคามันไม่ใช่ราคาเสริมราคามันไปจะเหยียบหมื่นแล้วนะครับก็เหมือนกับเจ้าสัวนะแรกๆเนี่ยชวนคนสนใจไหมนิ่งๆถามๆนะพอหมดอ้าวหมดแล้วเหรอบอกอ้าวก็หมดแล้วเด็กก็คนสนใจก็เอาไปวันที่ผมไปมีคนโทรหาผมท็อปอะไรฮะบอกอะไรครับอยากได้เหรียญทองคำมีไหมไอตอนที่ผมถามว่าเอาไหมเอาไหมไม่เอาแล้วมันหมดก็คือพอผมถามว่าหลวงพ่อมีเหรียญทองคำหมดเกลี้ยงโยมเกลี้ยงเลยขนาดเหรียญทองคำหมดเหรียญเงินนี้ยังมีนะครับผมกักเอาไว้กักเอาอยู่5 เส้นนะอ้าวเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงเดี๋ยวค่อยมาเปิดทีเดี๋ยวค่อยมาเปิดกันนะฮะเพราะว่าเขาจะใส่นะครับเพราะว่าตัวเหรียญเนี่ยคุณจะไม่เห็นภาพเดี๋ยวผมค่อยเอาภาพให้ดูก่อนแล้วกันเผื่อใครสนใจนะครับแต่แน่ๆตอนนี้ทุกรายการนะครับที่เป็นเหรียญเนี่ยเหรียญหล่อเจ้าสัวเนี่ยหมดลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ไปว่าราคาที่บวกตอนแรกชวนแล้วบวกนิดเดียวไม่เอาตอนนี้บวกกระจายมันก็คุยลำบากนะบวกเยอะและจะวิ่งไปเรื่อยๆจะบวกอีกทีก็คือตอนพุทธาภิเษกเสร็จแล้วราคาจะแพงทันทีนะครับไม่เป็นไรนี้มันเป็นขาวดำเดี๋ยวค่อยสั่งไลน์ให้เห็นให้ดูอีกทีนึงนะครับให้รู้ว่าเป็นอย่างนี้นะครับนี่นะครบถ้วนสมบูรณ์อย่างที่บอกไว้นะวันนี้รายการเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นของในหลวงของเรานะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มรายการที่1ดีกว่าวันนี้เวลาจะได้ไม่เบียดมากนะครับรายการที่1วันนี้เป็นวัดสามปื้มนะเริ่มเลยเป็นวัดสามปลื้มกทมหรือว่าอีกชื่อหนึ่งว่าวัดจักรวรรดินะราชาวาสนะครับที่กรุงเทพมหานครนี่เองนะครับวัดจักรวรรดินี่อยู่ที่ไหนอยู่ตีนสะพานพุทธนั่นแหละครับอยู่มุมข้างๆนะบางคนไปเสร็จแล้วไปเจอแต่วัดเรียบวัดเรียบวัดเรียบจะเป็นวัดราชบูรณะแต่ติดกันอ่ะจักรวรรดิมันจะเล็กนิดเดียว
กลืนให้เหมือนกับวัดเดียวกันเลยแต่จริงแล้วมันแยกวัดกันนะเพราะนั้นเนี่ยต้องดูให้ดีมันจะมีซอยข้างๆไปวัดเนี้ยคือวัดของท่านเจ้ามานะครับอันเดียวกันล้มลุกนะฮะนี่ฮะอันเดียวกันนะครับผมเอ้าเดี๋ยวเราไปชมภาพพระชุดนี้พระวัดสัตว์ปลื้มครับผมไปชมครับครับเอาราคาถูกสุดตรงนั้นเนี่ยที่1องค์เนี่ยนะก็ให้ไปเนี่ย2องค์เนี่ยนะ300บาทค่าส่งก็ไปต่อ2องค์300ได้กี่ชุดกี่ยังไงเผื่อมีทั้งหมด10ชุดนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับ10ชุดนะครับหมดแล้วหมดเลยผมบอกคุณได้เลยว่าพิเศษก็พิเศษจริงๆนะคุณไปเดินหาเนี่ยมันคงจะไม่เจอแบบองค์ละ100นึงหรือ50บาทหรอกปี2525ครับผมกรุงเทพ2แล้วสร้างเมื่อข่าวฉลองกรุงในงานฉลองกรุงเลยได้ผงจิรดาใส่ไปเต็มๆมีกับบนศาลเก่าของสามปื้มเท่านั้นนะที่ใส่ไปนะโดยท่านอาจารย์ทองตะเกียรูปนี้ท่านเป็นคนนั่งปลูกฐานจิตสมัยก่อนท่านหนุ่มๆอยู่นะท่านก็ใช้นี้อยู่นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยใครสนใจชุดนี้นะครับก็สามารถที่โทรสอบถามได้เลยมี10ชุดนะฮะชุดนึง300บาทเท่านั้นนะครับใครสนใจก็ด่วนเลยแล้วกันนะครับอีกองค์นึงวันนี้เราได้มาก็คือหลวงปู่สวงเทวดาเล่นดินนะครับซึ่งองค์นี้เนี่ยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาได้มาตั้งหลายชิ้นอันนี้เนี่ยนะผมไปเอามาจากวัดเลียบนะฮะเป็นตะบองท้าวเวสสุวรรณนะซึ่งเป็นอาวุธนะครับอันนึงถ้าใครบอกว่าอยากจะได้ของหลวงปู่สวงแท้ๆแล้วทันนะครับที่ทันท่านเสกจริงๆอันนี้สร้างขึ้นนี่นะที่วัดเลียบราชบำรุงรู้จักวัดเลียบใช่มั้ยหลวงปู่สร้อยครับท่านได้นิมนต์มาแล้วก็มีการทำคือตะบองท้าวเวสสุวรรณขึ้นมานะครับแล้วอย่างนี้สั้นยาวมันราคาไม่เกี่ยวราคาเท่ากันแล้วแต่คุณจะเลือกคุณจะชอบเอาก็แล้วแต่แล้วไม้อะไรยังไงอันนี้เนี่ยนะครับให้เช่าอันละ 1,500 บาทนะครับมีทั้งหมด6อันสีดำกี่อันมันไม่สีดำกี่อันคือมันเดี๋ยวคุณดูภาพดูว่า A B C D E เงี้ยผมแบ่งให้อ๋อว่าเป็นอันชอบอะไรชอบแบบไหนนะครับแล้วไม้อะไรอ่ะเป็นไม้ผมไม่แน่ใจเพราะว่าแดงๆน่าจะเป็นพยุงครับแต่สีออกดำๆผมไม่แน่ใจแต่ไม่ใช่มะเขือนะคือเป็นไม้กลึงของเขาและของเขาจะเป็นทรงนี้ทรงเดียวเท่านั้นนะครับแบบนี้แบบเดียวอันนี้ที่ชัวร์เพราะอะไรเพราะว่าเอามาถวายนะครับแล้วมากับสายโดยตรงนะครับซึ่งวัดไม่มีตกค้างนะอันนี้เป็นกุฏิจากหลวงพี่นะท่านให้มานะหลวงพี่เล็กนะเอามานะครับซึ่งมีอยู่เพียงแค่6ชิ้นเท่านั้นคุณไปหาของหลวงปู่สวงหายากแน่นอนอันนี้คือของที่ทันท่านเลยนะฮะครับคือยังไงก็แล้วแต่ในเนี้ยคือเหลือผมเอาไว้อยู่แล้วอย่างน้อยเนี่ยต้องมี1ชิ้นเก็บไว้เพราะนี่จะเป็นเครื่องรางที่ติดตัวนะผมจะทำเป็นเครื่องรางติดตัวเดี๋ยวจะไปพันเงินให้เสร็จเรียบร้อยก่อนแล้วก็ห้อยคอติดพกเอวเลยฮะห้อยคอก็ได้นะอันนี้คือตะบองท้าวเวสสุวรรณนะครับไม่ได้จานแต่ว่าผมกะว่าจะให้หลวงพ่อท่านจานให้นะฮะผมใส่ตาไม่ค่อยดีใส่แว่นแล้วมองไม่ค่อยดีอันนี้ไม่จังอ้าวเดี๋ยวไปชมดีกว่าครับของหลวงปู่สวงใบตะเจียงนะครับหรือหลวงปู่สวงเทวดาเล่นดินนั่นเองครับชมภาพครับเ
จำง่ายๆคุณชอบเอาพอดีนะพอดีครับมันก็เป็นตัว CD คืนนี้มันจะอวบหน่อยก็สักป้อมถ้าอวบแต่ว่าถ้าได้เลี้ยวเลี้ยวก็แล้วแต่ประมาณนี้แล้วแต่ชอบก็ไม่ห่างกันเท่าไหร่แต่ก็ไม่ธรรมดานะครับอันนี้นะไม่ธรรมดาแต่อันนี้ก็จะคว้าน3นะคว้าน3อันนี้คว้าน1อันนั้นเดี๋ยวผมดูคว้าน1มันมี2ทรงคว้าน1ใช่อันนี้คว้าน3มันจะมี2ทรงแค่นี้เองนะรอยคว้านจะต่างกันคือตะบองมันจะมี2ทรงเพราะบางคนเขาพกเลยนะชอบยาวแรกไม่รู้ผมนึกว่าเป็นเนี่ยไม่ใช่คนละอย่างกันแล้วจะมีข้อทำไมถูกป่ะเนี่ยถ้าสักกระเบือจะไม่มีข้อถูกป่ะครับไม่มีข้อจับอันนี้คือเหมือนก็เป็นเหมือนไอ้หนังตังจี้จะมีที่จับดาบอ่ะจะเป็นอย่างนี้สามเนี่ยก็คือไตรภูมินะฮะเนี่ยแต่ถ้าอย่างนี้ทรงกระบองนะฮะอันนี้คืออยู่เหนือการเวลามันแล้วแต่คนชอบอ่ะแล้วแต่คนชอบว่าจะชอบแบบไหนครับผมนะฮะแต่ก็เลือกเอาการันตีเลยนะนี่คือของแท้และคุณเอาไปใส่ได้คืออันเนี้ยเดี๋ยวปรนันท์ก็จะเห็นแล้วผมไปทำยังไงโอ้ยนี่เขาเจ้าแห่งการประดิษฐ์ประดอยอยู่แล้วแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยผมจะไปเอาเงินเนี่ยให้เขาพันเชื่อมเลยเป็นด้ามเงินครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งเพ้ออะไรฮะเดี๋ยวท่านผู้ชมชมของเอาอันนี้จบคุณก็ไม่ได้ทำนะอันนี้ไปทำอันใหม่ไปดูแล้วกันไม่เป็นไรคืออันยาวมีกี่อันดีกว่าเอางี้ยาวมี2ชัดๆนะท่านผู้ชมฮะสั้นมี2ยาวมี2กลางๆมี2เออแล้วแต่ชอบผมอันไหนก็ได้คือเนี่ยคือทั้งหมดทั้งสิ้นก็คือปู่สวงถูกต้องเหลือเนี่ยผมก็เอาไว้อยู่แล้วจุ่มน้ำมันมาป่ะเนี่ยเข้ามาอย่างนี้เฮ้ยน้ำมันว่ะจุ่มน้ำมันเนี่ยได้กินเนี่ยผมว่าแล้วมันเหนียวมือเฮ้ยแต่ผมไม่ได้ทำนะอันนี้คือเขาเข้ามาอย่างนี้เนี่ยมีกลิ่นน้ำมันเห็นไหมผมดมปุ๊บผมรู้เลยเนี่ยเขาจุ่มน้ำมันมาแต่บอกไว้ว่าเนี่ยใช่ใช่เห็นไหมเซ็งมันบอกหาแท้ๆมันก็ยากนะชัดเจนนะครับพวกมันรู้เลยจับมารู้สึกมันติดมือผมรู้เลยแล้วถามว่าดียังไงนะตะบองทาเวศเนี่ยคือไปไหนเนี่ยนะก็จะเป็นที่เกรงขามครับนะพูดผีปีศาจจะไม่มากล้ามายุ่งเพราะว่าทาเวศวรรณเนี่ยท่านถือคือตะบองครับก็จะเป็นอาวุธของท่านจำกายของท่านนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่ผู้ผีวิสัยเขากลัวอยู่แล้วนะครับอันนี้พกติดตัวไว้ก็คือการขุดกันของนะฮะแล้วก็บางคนดูเป็นเสน่ห์ด้วยนะเพราะว่าแหมคล้ายๆกับไม้พริกนะเหมือนเสือกระบาดนั่นแหละนะก็ใช้ได้นะไม่ธรรมดาเหมือนกันไม่หรอกอันนี้เขาจุ่มเนี่ยผมบอกเลยเขาจุ่มน้ำมันครับว่านมาหลายชนิดนะฮะแล้วอันนี้เนี่ยนอกจากการพูดผีปีศาจแล้วผมบอกเลยว่าอันนี้เวลาได้ใครได้ไปเราไปเจิมนะครับเจิมสินค้าเจิมร้านเปิดนะให้ขายดิบขายดีเฮงเฮงเนี่ยได้เลยนะเขาก็ผมรู้ว่าคืออย่างน้อยเนี่ยผมเอาเองเนี่ยแน่ๆครับหนึ่งชิ้นสุดยอดล้านเปอร์เซ็นต์เพราะว่าหลวงปู่สวงอ่ะที่ทันท่านเลยเนี่ยน้อยนะที่ได้นะขนาดเหรียญเนี่ยนะว่าใกล้ๆจวนเจียนทันไม่ทันเนี่ยยังเล่นกันหลายพันเลยนะครับนะเนี่ยฮะต้องเลยต้องบอกท่านผู้ชมว่าไม่ธรรมดาจริงๆอันนี้เนี่ยเราได้มาเนี่ยนะจากของร้านเก่าของเฮียกวงเกษตรนะเขาเก็บไว้เดิมแล้วนะผมบอกเกษตรนะฮะไม่ใช่เฮียกวงเกษตรเนี่ยแกรังหลวงปู่ทิมเก่าแกก็รังพระสายเครื่องรางเก่านะครับอันนี้เนี่ยคนเก่ารู้จักพี่ชินก็รู้จักนะครับหลายๆคนที่เล่นสายหลวงปู่ทิมจะรู้จักเฮียกวงเกษตรมากเพราะว่าพระช่อเนี่ยอยู่กับแกแล้วก็ตอนหลังเนี่ยก่อนที่ท่านเสียท่านก็เอาพระช่อเนี่ยขายแล้วตัดแบ่งขายไปเรียบร้อยแล้วซึ่งในช่อนั้นขายเนี่ยผมได้มาองค์หนึ่งนะครับเอ้าเดี๋ยวไปพักชมที่น่าสนใจกันก่อนนะเวลาชั่วโมงแรกมันหมดลงแล้วแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันในชั่วโมงที่2ของแจ็คกระแสพระครับผมพักสักครู่ครับคือวิทย์รัตนโกสินทร์สืบสาน